มาจับเลยเอ๊ะกบน้อยพี่แต่งหน้ามาเยอะมากพี่ไม่อยากใครหน้าเป็นพี่ไม่ต้องกลัวเซรั่มมันฉลาดไม่ต้องล้างหน้ามันก็ลงไปซ่อมเลยใช้น้ำแร่น้ำเปล่าฉีดแบบนี้นะคะอย่าไปหาบ้านลูกค้าแล้วขอขันลูกค้าน้องๆพี่ขอขันหน่อยพี่จะใส่น้ำมันในมืออาชีพตอนเขาจะปิดแอมเขาเปลี่ยนให้ปิดแอมเลยขวดมีส่วนนะคะเนี่ยค่ะครึ่งหน้ากติกาเดิมเทสครึ่งหน้าเท่านั้นห้ามใจดีต่อให้ลูกค้าจะปิดแอมก็ไม่ให้เทสสองหน้าเทสข้างเดียวน้ำนี่คือน้ำแร่ธรรมดาใช่ไหมน้ำแร่น้ำเปล่าก็ได้ค่ะได้สะอาดน้ำสะอาดนะคะแต่ว่าให้ใส่แบบเนี้ยดูดีกว่าดีกว่าใช้ขันใช้แก้วไปบ้านลูกค้าหนูเคยเห็นบางเคสค่ะคืออยากลองกับลูกทีมตัวเองไปทุกบ้านขอขันเขาทุกบ้านแล้วเขาน้ำมาให้มันดูไม่มืออาชีพมันดูต่างกันเสร็จปุ๊บใช้เซรั่มไม่ต้องคลีนอะไรก่อนไม่ต้องมันฉลาดเซรั่มมันฉลาดบอกเขาอย่างนี้เลยเขาก็หัวเราะเขาตลกทำไมน้องกบพูดตลกก็มันจริงๆเซรั่มมันฉลาดนี่ค่ะสเต็มเซลล์คือสโลแกนเรากับพูดนะคะสเต็มเซลล์บนโลกใบนี้ค่ะมี3แบบสเต็มเซลล์ที่มาจากลูกแกะมาจากสัตว์ใช่ไหมคะต่อมาแอปเปิลเขียวคือสารดอกไม้คือมาจากพืชแต่ของเราเขาเรียกว่า adult stem cell เป็นต้นกำเนิดของเซลล์มนุษย์นี่ค่ะทำไมพี่ใช้ละหน้าพี่ถึงจะกระชับพี่คอยดูนะพี่ทาอย่างนี้นะใช้มือเนี่ยค่ะดึงไว้อย่างนี้ทาจากหางมาหัวหางมาหัวหางมาหัววิธีการใช้ถ้ายี่ห้ออื่นเราทาอย่างนี้มาแต่ของเราไม่ใช่หางมาหัวหางมาหัวหางมาหัวดึงหางตาแล้วยกขึ้นหางมาหัวหางมาหัวหางมาหัวดึงแล้วยกขึ้นหางมาหัวหางมาหัวหางมาหัวแล้วดึงแล้วยกขึ้นหางมาหัวหางมาหัวลูกค้าจะบอกว่าอ้าวทำไมกบพี่ต้องเทสหน้าเทสต้องทำหน้าตัวเองตอนเช้านานขนาดนี้เหรอพี่รีบไปทำงานนี่มีเวลาหรอกลูกค้าก็จะหาข้อโต้แย้งเพื่อไม่ซื้อสินค้าเราเราบอกว่าพี่ไม่จำเป็นเหตุผลเพราะพี่ทาเองตอนเช้าทาแป๊บเดียวก็ได้แล้วก็ตอนกลางคืนมีเวลาทาเองจะดีมากถ้าพี่ใส่ใจแล้วพี่ทาแล้วดูแลพี่หนูทำหน้าพี่จะเล็กเร็วหน้าพี่จะสวยเร็วลูกค้าเขาก็มีหาข้อที่ปฏิเสธไม่ซื้อสินค้าเราค่ะเนี่ยทาร่องแก้มโกยนี่ค่ะทาร่องแก้มเห็นไหมคะแล้วกบโกยตรงนี้ขึ้นมาแบบนี้ทาจากหางมาหัวหางมาหัวหางมาหัวดึงแล้วยกขึ้นทาร่องแก้มแล้วโกยขึ้นทาร่องแก้มโกยขึ้นตอนนี้ค่ะเซรั่มมันซึมไปหมดละมันหายไปหมดละลูกค้าบางคนกดเซรั่มใหม่ผิดวิธีเปลืองใช้น้ำเปล่าน้ำแร่มันจะเออออกมาเองค่ะนี่ค่ะทาจะหางมาหัวหางมาหัวหางมาหัวดึงแล้วยกขึ้นทาล่องแก้มแล้วโกยขึ้นเหมือนเดิมวิธีการมีอยู่แค่นี้เองเสร็จแล้วทาไปที่คอเพราะว่าคอเนี่ยค่ะเพราะเซรั่มมันมีอยู่ในมือแล้วโกยไปที่คอแล้วก็บอกเขาว่าให้ใช้หน้าเสร็จแล้วให้ใช้คอด้วยแต่ต้องย้ำนะคะว่าไนท์รีแพร์ห้ามใช้จนกว่าหน้าจะแข็งแรงอย่างน้อยเดือนนึงลองดูก่อนแต่ถ้าในกรณีสิวอาจจะ2เดือน3เดือนถ้าเราทำตลาดไว้สวยตลาดมันจะไม่เสียอย่าห่วงแต่ขายนี่ค่ะบางคนท่านวิธีการสมมุติถ้าลูกค้ามีปัญหารอยย่นมีแบบนี้ใช่ไหมคะถ้าวิธีการแบบนี้ทำปึ๊บแล้วดึงคลี่เขาแบบนี้ทำแบบนี้สมมุติถ้าเขามีให้คลี่แบบนี้แต่ถ้าลูกค้ามีรอยขมวดเขาเรียกว่าขมวดคิ้วค่ะตรงเนี้ยให้ถูเป็นเลขกากบาทถูแบบนี้นี่คือวิธีการแล้วรอยเนี่ยประมาณ 3-7 วันตื้นขึ้นเลยประมาณเดือนนึงนี่คือรอยไม่เห็นเลยเนี่ยค่ะแบบเนี้ยเนี่ยวิธีการเสร็จแล้วนี่ค่ะเทสหน้าเสร็จแล้วเราค่อยไปจับผิดหน้าด้วยตัวเองค่ะเรียบร้อยเดี๋ยวค่อยถ่ายค่อยดูใหม่อีกทีค่ะนี่อยากลองครีมทาผิวไหมอยากลองไหม